วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองนะครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองเปิดพื้นที่เบื้องหน้าและเบื้องหลังไปกับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณดาวีชัยคีรีครับยังคงมาร่วมตีความหาคำอธิบายและตรวจสอบไปกับความเข้มข้นของข่าวการเมืองกับพวกเรา2คนได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ7 นาฬิกาถึง8 นาฬิกาทางทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ค่ะมาร่วมวิเคราะห์กันไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBS Facebook Live ไทย PBS และไทย PBS News รวมถึงช่องทาง YouTube Channel ไทย PBS นะครับเมื่อวานมีการประชุมสภากทม.นัดแรกนะคะมีผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมพร้อมเพรียงค่ะแต่ที่หลายฝ่ายจับตาก็คือการพบกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาและคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะรวมถึงประเด็นที่ต้องติดตามทั้งเรื่องสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวและก็ข้อเสนอเรื่องถอดหน้ากากอนามัยด้วยนะคะพูดถึงความเคลื่อนไหวของผู้ว่าชัชชาตินะครับตอนนี้เราถามกันว่าวันนี้ผู้ว่าชัชชาติไปไหนคงไม่ได้แล้วต้องถามว่าวันนี้ผู้ว่าชัชชาติไปไหนบ้างมีหลายที่นะครับกระแสชัชชาติฟีเวอร์อย่างที่มุมการเมืองเคยนำเสนอหลายครั้งคุณประจักษ์ครับแบบนี้เราพบว่ามีความพยายามนำคุณชัชชาติไปเปรียบมวยเปรียบเทียบทางการเมืองกับนักบริหารไม่ว่าจะเป็นหลายๆสาขายกเป็นโมเดลของผู้บริหารด้วยนะครับครับไม่ใช่เฉพาะผู้บริหารโดยทั่วไปครับมีการถูกยกพยายามที่จะเปรียบเทียบกับแกนนำที่อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับถึงความขยันเรื่องจำนวนวันเวลาในการทำงานนะครับซึ่งความจริงเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยแต่ว่ามาตรฐานใหม่ที่คุณชัชชาติสร้างขึ้นนะครับมีหลายเรื่องหลายประเด็นนอกจากจะเป็นแบบอย่างให้กับผู้บริหารโดยทั่วไปยึดถือปฏิบัติทำงานตั้งแต่เช้าแล้วยังจะมีผลดีไปถึงเรื่องงบประมาณที่จะต้องเสียไปจากค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลนะครับทั้งข้าราชการและส.ส.และส.ว.เดี๋ยวกลับมาดูตัวเลขกันครับว่าตัวเลขที่ต้องสูญเสียสำหรับค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ปล่อยปละละเลยนั้นปีๆหนึ่งสูญกันไปเท่าไหร่ครับครับขอบคุณครับและวันนี้จะชวนพูดคุยถึงการประชุมกรรมาธิการงบประมาณปี2566นะคะเมื่อวานเขามีการประชุมนัดแรกมีการวางกรอบการทำงานไว้แล้วแล้วก็ยังมีประเด็นที่ฝ่ายค้านยังไม่ได้ข้อสรุปชัดๆค่ะเรื่องจำนวนรัฐมนตรีที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่วางไว้เบื้องต้น 5-6 คนและแต่งหนึ่งในนั้นไม่พลิกโผแน่นอนก็คือนายกรัฐมนตรีนะคะครับซึ่งวันนี้เองก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานการประชุมด้วยนะคะคุณยานีไหว้ครูเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้มีวาระอะไรน่าสนใจมีประเด็นอะไรที่ต้องติดตามบ้างคะคุณยานีคะก่อนในการพิจารณางบประมาณปี2566นั้นจะเห็นได้ว่านายกรัฐมนตรีนะคะพยายามที่จะเลี่ยงพบเจอกับสื่อมวลชนหรือว่าตอบประเด็นคำถามทางการเมืองค่ะแต่ว่าเมื่องบประมาณผ่านวาระแรกไปได้แล้วนะคะอะไรๆก็ดูเหมือนจะผ่อนคลายมากขึ้นรวมถึงนายกรัฐมนตรีที่ก็ยอมรับค่ะว่าสบายใจมากขึ้นวันนี้หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีก็คงจะแถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยตัวเองค่ะส่วนวาระครม.วันนี้นะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะเขาจะเสนอครม.พิจารณาปรับขยายวงเงินโครงการบ้านล้านหลังค่ะเดี๋ยวรายละเอียดยังไงมาติดตามกันอีกทีนึงค่ะขอบคุณครับคุณยานีอีกเรื่องนึงเป็นความเคลื่อนไหวของคุณศรีสุวรรณจรรยานะครับคุณผู้ชมหลายคนช่วงนี้คุ้นเคยชื่อของคุณศรีสุวรรณดีถือว่าเป็นนักร้องเรียนที่มีชื่อเสียงหลายๆคนรู้จักในประเทศนะครับแต่ว่ามีกระแสเรียกร้องให้ถอดถอนองค์การสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยแล้วก็ตัวคุณศรีสุวรรณที่เป็นเลขาสมาคมด้วยนะครับตอนนี้ตกอยู่ในสถานะผู้ถูกร้องเรียนวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงคุณพูดคุยกับคุณศรีสุวรรณในเรื่องนี้เปิดอกเปิดใจกันหน่อยนะครับดูเหมือนว่ากระแสสังคมที่มองคุณศรีสุวรรณจะไม่เหมือนกับที่หลายปีก่อนเคยถูกมองนะครับแต่ว่ามาเริ่มต้นกันที่การประชุมสภากรุงเทพมหานครกันดีกว่าครั้งแรกเมื่อวานนี้ที่พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมนะคะก็ถือว่าเป็นการเจอกันเป็นทางการครั้งแรกระหว่างพลเอกอนุพงศ์กับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะมีการหารือในหลายประเด็นนะคะที่จับตาก็คือเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวแต่อีกหนึ่งเรื่องที่สภากรุงเทพมหานครเนี่ยเขามีมตินะเลือกคุณวิรัติมีนชัยนันท์ส.ก.มีนบุรีเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวอันนี้ก็คือหลายคนมองนะว่าจะเป็นการพูดคุยให้ได้ข้อสรุปยังไงเพราะมันเหมือนกันยังค้างคาอยู่นะคะครับแต่เมื่อวานนี้พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยเองก็ให้สัมภาษณ์นะคะหลังเป็นประธานการประชุมนี่แหละบอกว่ายืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมให้การสนับสนุนการทำงานของคุณชัชชาติแบบมั่นใจว่าไม่มีรอยต่อระหว่างรัฐบาลกับท้องถิ่นนะแล้วก็ชมคุณชัชชาติด้วยนะชมคุณชัชชาติออกสื่อว่าเป็นคนตั้งใจทำงานสูงและถูกใจประชาชนแล้วก็เห็นว่าการทำงานเนี่ยออกไปทำงานเยอะแล้วล่ะในทุกๆเรื่องก็ต้องออกมาดีอย่างแน่นอนค่ะผมเองก็ไม่มีอำนาจจะไปก้าวไก่การทำงานของท่านผู้ว่ากับสภาเลยไม่มีนะครับการกำกับนั้นก็คือว่า
เขาเขียนไว้อย่างนั้นให้ไม่ได้หมายความว่าไปคือต่างกับการบังคับบัญชาการปกครองไม่ใช่นะครับกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีสละจะทำงานได้เลยนะครับเพราะนั้นไม่มีรอยต่อไม่เกี่ยวท่านทำได้ตามที่ตามหน้าที่ท่านเองก็ได้มีแนวทางที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างที่เราทราบแล้วนะครับและประชาชนก็ตอบรับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าต้องมีการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยผมก็จะให้การสนับสนุนเต็มที่บางคนก็บอกว่าพลเอกอนุพงศ์เนี่ยอาจจะรับบทโซ่ข้อกลางหรือเปล่านะคะที่ออกมาชัดๆว่าพร้อมสนับสนุนการทำงานแล้วก็มั่นใจว่าระหว่างรัฐบาลกับท้องถิ่นนะไม่มีรอยต่ออย่างแน่นอนแถมยังออกตัวว่านะอยู่ใต้ผู้ว่าเพราะว่าเป็นคนกทม.ไง อยู่เขตทวีวัฒนาก็ต้องให้ผู้ว่าดูแลใช่ไหมเป็นประชาชนชาวกรุงเทพนะครับค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าแหมอยากให้พลเอกประยุทธ์ออกมาพูดถึงผู้ว่าชาติชาติบ้างก็มีพูดบ้างนะแต่ว่าสองท่านนี้ยังไม่เคยได้พบยังไม่เคยได้หารืออย่างเป็นทางการนะครับโดยตำแหน่งหน้าที่โดยโครงสร้างแล้วผู้ว่าชาติชาติจะต้องตรงกับพลเอกอนุพงศ์บิ๊กป๊อกนะครับอยู่ใต้สังกัดของกระทรวงมหาดไทยเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีเขียวมันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มานานครับคุณผู้ชมแล้วก็มีความพยายามที่จะหาข้อยุติมีความพยายามที่จะหาเจ้าภาพในการหาบทสรุปนะครับเรื่องนี้เองพลเอกอนุพงศ์บอกว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่จะต้องไปจัดการจริงๆบางคนมองว่าไอ้แบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการกำหนดปักธงให้ชัดไปเลยหรือเปล่าว่านี่คือภารกิจของใครหรือเป็นการโยนเผือกร้อนหรือเปล่าะนะครับรับมานี่แทบอยากจะวางร้อนมือเหลือเกินนะฮะบอกว่าให้กทม.เนี่ยแจ้งมาว่ามีข้อเสนอยังไงจะจัดการเรื่องรถไฟฟ้าสีเขียวนี่ยังไงนะครับเพราะว่ามันยืดเยื้อมานานแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้ข้อสรุปที่เป็นที่ชัดเจนได้ข้อมูลใหม่ๆก็จะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับนี่คือคำอธิบายคำชี้แจงของพลเอกอนุพงศ์ครับก็ตามเมื่อมีท่านผู้บริหารกรุงเทพมหานครคือท่านผู้ว่าใหม่มีสภาใหม่ผมก็ได้เรียนท่านผู้ว่าแล้วผมจะทำเรื่องมาเรียนถามว่าทางกรุงเทพมหานครจะมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรทางกรุงเทพมหานครแจ้งว่ามีแนวทางที่ดำเนินการอย่างไรเป็นข้อยุตินะครับผมก็จะนำเรื่องที่เจรจาเก่าเนี่ยเข้าครม.เพื่อไม่ต้องขอมติแล้วถ้าสมมติมีแนวทางอื่นแต่ผมเข้าใจว่าท่านผู้ว่าเมื่อกี้ก็ท่านก็คุยว่าจะหาแนวทางที่จะดำเนินการนะครับจะทำอย่างไรท่านก็มีแนวทางที่จะหาทางแก้ไขนะครับเราก็จะหาทางร่วมมือกันแก้ไขให้จริงๆแล้วเรื่องของรถไฟฟ้ามันเป็นโจทย์ที่หาทางคลายล็อกลำบากครับจะให้ถูกใจทุกๆฝ่ายเนี่ยค่อนข้างยากทีเดียวจะให้ถูกใจประชาชนกรุงเทพมหานครอาจต้องรับภาระหนักจะให้ถูกใจฝ่ายภาครัฐประหยัดตังค์ในกระเป๋าประชาชนอาจจะรู้สึกว่าภาระมันมาตกอยู่กับเขานะครับกระทรวงคมนาคมเองตอนนี้เตรียมทำหนังสือเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพนะครับเชิญไปยังปลัดกทม.ขอมาร่วมหารือกันเพื่อที่จะหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวครับทีนี้เขามีข้อมูลเพิ่มเติมที่กระทรวงคมนาคมเขาขอมาขอให้กทม.เนี่ยส่งให้เขาด้วยจริงๆเป็นคำถามเป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมมานานแล้วนะครับก่อนหน้ายุคคุณชัชชาติด้วยซ้ำไปข้อมูลเพิ่มเติมที่ว่าเนี่ยเช่นขอให้กทม.ชี้แจงว่านี่จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเดินรถซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าและเครื่องกลที่เราเรียกกันสำหรับโครงการนี้ระหว่างบริษัทกรุงเทพธนาคมและบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นหนี้ที่บริษัทกรุงเทพธนาคมก่อขึ้นโดยที่กทม.ไม่ได้เป็นคู่สัญญาดังนั้นหนี้ก้อนนี้จึงเป็นหนี้ของบริษัทกรุงเทพธนาคมแต่แล้วทำไมถึงนำหนี้ก้อนนี้ไปเป็นภาระของรัฐและกำหนดเป็นเงื่อนไขให้ผู้รับสัมปทานเป็นผู้รับผิดชอบไว้ในร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับที่แก้ไขที่กระทรวงมหาดไทยได้นำเสนอต่อครม.ด้วยอันนี้คือคำขอที่1คำขอที่2คือกรุงเทพเนี่ยชี้แจงว่าบริษัทกรุงเทพธนาคมจัดซื้อระบบเดินรถที่ว่านี้ตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพธนาคมอย่างถูกต้องแล้วแต่คมนาคมยังไม่ได้รับเอกสารการจัดซื้อจึงขอให้ส่งข้อมูลให้กระทรวงคมนาคมด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้จริงๆกระทรวงคมนาคมเขาส่งคำถามเหล่านี้ออกไปตั้งนานแล้วจริงๆอย่างที่หลายคนจำได้ช่วงประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วมีวาระเรื่องนี้เข้าไปด้วยสุดท้ายแล้วรัฐมนตรีในโควต้าของพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เข้าร่วมประชุมนะครับเขาก็มีการแสดงจุดยืนว่าเขาไม่เห็นด้วยนั่นแหละแล้วก็ส่งคำถามต่างๆเหล่านี้บอกขอให้กรุงเทพชี้แจงมันยาวไปตั้งแต่ช่วงเวลานั้นแหละครับคุณผู้ชมที่เขาขอเป็นคำถามเป็นข้อชี้แจงไปมีหลายข้อมูลนะครับ
ที่ผมบอกเป็นโจทย์หินของผู้ว่ากรุงเทพเพราะว่ามันไม่สามารถทำให้มันยากที่จะทำให้วินวินกันทุกฝ่ายนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวนี้อุปสรรคก็คือ1กทม.เป็นหนี้ BTS อยู่กลมๆคือ100,000 ล้านบาทนะครับ2คือถ้าไม่ต่อสัญญากรุงเทพมหานครก็ต้องหาเงินก้อนนั้นแหละครับมาใช้หนี้100,000 ล้านบาทเป็นเงินที่ไม่น้อยนะครับแล้วก็ปัญหาคือมีเงินหรือเปล่าถ้ามีเงินต้องใช้เวลากี่ปีถ้าจะจ่ายให้หมดในงบปีเดียวเป็นไปได้ไหมดูจากปีที่ผ่านมางบประมาณได้ถึง100,000 ล้านหรือเปล่าจะมาจ่ายแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าต่อสัญญาสมมติว่าไม่สามารถใช้หนี้ได้ต้องต่อสัญญาต่อสัญญาสัมปทานแบบนี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าภาระจะตกอยู่กับประชาชนสิมันจะเหมือนกับการต่อสัญญาแลกหนี้หรือเปล่านี่คือวาทกรรมนี่คือคำถามที่หลายคนเขาตั้งขึ้นมานะครับอันนี้ก็คงต้องจับตาดูอีกวงหนึ่งนะที่จะมีการประชุมที่คุณหัวชัยบอกคือน่าจะเป็นวันที่13มิถุนายนนะก็เป็นอีกวีเทนหนึ่งวันจันทร์หน้าใช่ไหมใช่ค่ะวันที่13มิถุนายนนะคะในส่วนของเรื่องของการประชุมเมื่อวานนี้นอกเหนือจากประเด็นเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้วก็คุณชัชชาติเองเนี่ยก็ถือว่าเน้นย้ำนะกับผู้บริหารกทมเนี่ยนัดแรกเนี่ยก็หารือกันไปเป็น 3-4 ชั่วโมงเลยนะคะคุย4ประเด็นหลักๆก็คือเรื่องของการถอดหน้ากากเรื่องงบประมาณปี66ที่จะต้องไปจัดวางจัดทำงบประมาณนะคะแล้วก็เรื่องของการทุจริตที่คุณชัชชาติบอกว่าให้ทุกหน่วยงานนั้นไปทำสำรวจจุดอ่อนและจุดช่องโหว่เพื่อทำแผนต่อต้านการทุจริตภายในสัปดาห์เดียวเนี่ยต้องให้เสร็จนะแล้วก็เรื่องของการบำบัดน้ำเสียในหลายชุมชนที่พบพฤติกรรมปล่อยน้ำเสียลงคลองถือว่าเป็น4ประเด็นหลักเสียเรื่องที่จะต้องไปจัดการเร่งด่วนในการประชุมนัดแรกที่มีการสั่งการนะคะถ้ามาดูเจาะในเรื่องของการถอดหน้ากากอนามัยอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือความเป็นไปได้ในการที่จะใช้แบบไม่ถอดหน้ากากเนี่ยโอเคไหมมันเป็นปรากฏการณ์คือเป็นคอมเมนต์ของคุณชาชาติที่ออกมาเนี่ยหลายคนก็บอกว่ารัฐบาลหรือตัวแทนฝั่งรัฐบาลก็บอกว่าเขาก็เคยพูดกันในประเด็นเนี้ยมาก่อนหน้านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะผมได้ยินคุณชาติพูดเมื่อวันอาทิตย์แต่ว่าทางตัวแทนภาครัฐเขาบอกว่าอุ้ยเขาคุยกันมานานแล้วทั้ง2สัปดาห์3สัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็เคยพูดกันไปแล้วแต่พอคุณชาติออกมาพูดเนี่ยดูเหมือนมันมีน้ำหนักมีปฏิกิริยาต่อสังคมเยอะขึ้นนะคะที่จับตาต้องต่อตารอคุณชาติพูดปุ๊บทุกคนได้ยินเลยค่ะ2สัปดาห์ที่ว่านี้ทำไมข่าวมันเงียบๆนะครับกลายเป็นว่าพูดคุยกันถึงความเป็นไปได้ใช่ไหมครับในการที่เราจะใช้ชีวิตในที่สาธารณะและไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยซึ่งสุดท้ายแล้วอันนี้ก็คงจะต้องรอที่จะมีการหารือร่วมกันนะคะระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มีการเสนอสบคอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะแต่เรื่องนี้ถ้าไปดูปฏิกิริยานายกรัฐมนตรีเองนะคะก็เคยตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะคะกรณีที่คุณชัชชาติเตรียมเสนอให้สบคพิจารณาผ่อนคลายให้เปิดหน้ากากอนามัยในที่โล่งแจ้งเนี่ยนายกบอกว่าพิจารณาอยู่แล้วล่ะหลายเรื่องของสบคพิจารณาล่วงหน้าอยู่แล้วก็ขอให้รอฟังนะคะแต่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดภูเก็ตก่อนที่จะไปปาฐกถาเนี่ยนายกรัฐมนตรีพูดอย่างนี้นะ Are you ready ก่อนที่จะถอดหน้ากากนะแล้วไม่ใส่หน้ากากพูดคุยกับประชาชนหรือให้ปาฐกถานั่นแหละค่ะซึ่งก็มีหลายๆเรื่องนะพูดถึงเรื่องการเมืองเหมือนกันที่นายกบอกว่ายอมรับอยู่นานแต่จะไม่อยู่จนตายคารังหรอกนะพูดคำนี้แล้วก็บอกว่า8ปีเนี่ยพอไปภูเก็ตเห็นทะลงทะเลไงบอกว่าไม่ได้เล่นน้ำมา8ปีแล้วสงสัยท่านนายกคงอยากจะลงไปเล่นน้ำนะคะครับถ้าลงไปเล่นน้ำที่เป็นข่าวนะมีปฏิกิริยาจากคุณอนุทินด้วยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแน่นอนต้องออกมาพูดเรื่องนี้นะครับคุณอนุทินบอกว่าข้อเสนอเรื่องนี้คุยกันมา2สัปดาห์อย่างที่คุณดาวีบอกเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสบคชุดใหญ่ครับคุณผู้ชมมันมีเงื่อนไขที่เขาต้องนำมาพิจารณาร่วมอย่างเช่นสถานการณ์ผู้ติดเชื้อสถานการณ์โรคระบาดในพื้นที่ของประเทศไทยหรือว่าแม้แต่ในจังหวัดนำร่องที่จะนำมาถอดหน้ากากอนามัยกันเนี่ยนะครับสมมติว่าจะถอดในกรุงเทพเขาจะดูตัวเลขผู้ติดเชื้อว่ามันสามารถที่จะผ่อนคลายได้ในระดับนั้นจริงหรือไม่นะครับคุณอนุทินบอกว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วหลายฝ่ายเนี่ยมันยังกังวลนะครับว่ามันเหมาะหรือยังมันใช่เวลานี้หรือเปล่าผู้ว่าชาติชาติก็มาสัมทับอีกทีก็ต้องเสนอไปที่สปกสบคครับเพื่อที่จะมากลั่นกรองในเรื่องนี้ก่อนให้สบคชุดใหญ่พิจารณาคุณอนุทินบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดทำแล้วประชาชนสบายใจมีความสะดวกก็เชื่อว่าสปกสบคจะรับพิจารณาเพียงแต่คุณผู้ชมครับมุมมองทางการแพทย์ระบุว่าการสวมหน้ากากเป็นเรื่องของการป้องกันครับฉะนั้นใครประเมินแล้วว่าสวมดีกว่าปลอดภัยมันเซฟดีเช่นอยู่ในที่สาธารณะอยู่กับคนหลายๆคนสวมหน้ากากอนามัยมันก็ปลอดภัยดีก็ใส่ได้ถ้าอยู่กันหลายๆคนในที่ที่เสี่ยงการสวมหน้ากากอนามัยก็ไม่เสียหายเพราะเป็นการป้องกันตัวเองครับขณะนี้
ในมุมทางการแพทย์เขาก็มองว่ามันก็ยังติดเชื้อกันเยอะอยู่นะครับค่ะซึ่งมีปฏิกิริยา นึงค่ะจากเลขาสมช.คุณสุพจน์มาลานิยมนะคะก็บอกว่านโยบายของสบค.นั้นน่ะพลเอกประยุทธ์ก็มีความชัดเจนเรื่องแรกก็คือเรื่องเศรษฐกิจผ่อนคลายประชาชนประกอบอาชีพให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้แล้วก็มาเรื่องของความปลอดภัยเพื่อการผ่อนคลายให้เป็นไปอย่างรอบคอบผู้ประกอบการไม่ได้รับความเสียหายไม่ได้รับผลกระทบซ้ำเติมนะคะกระบวนการทั้งหมดหน่วยงานรวมทั้งกทม.และต่างจังหวัดนั้นก็จะมีโครงสร้างของสบค.ซึ่งมีคุณสุพจน์นี่แหละเป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการสปก.สบค.นั่งประชุมอยู่ทุกสัปดาห์ทุกหน่วยงานก็จะมาพูดคุยกันในประเด็นปัญหาต่างๆมาเสนออะไรต่างๆแล้วก็จะรวบรวมให้เป็นแนวทางที่รัฐบาลกำหนดนะคะก็เรื่องของการผ่อนคลายต่างๆนั่นแหละเป็นขั้นเป็นตอนภายใต้ความปลอดภัยพูดถึงเรื่องการผ่อนคลายผับบาร์ด้วยค่ะที่จะให้ขยายเวลานะคะตั้งแต่จะมีการประเมินอีกครั้งหนึ่งหลังจากวันที่1แล้วนะคะก็จะเห็นตัวเลขของการติดเชื้อชัดขึ้นประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรืออะไรต่างๆก็ถือว่าให้ความร่วมมือของผู้ประกอบการเป็นอย่างไรนะคะหากเป็นไปตามนโยบายอาจจะต้องทั่วประเทศพื้นที่อาจจะเป็นสีเขียวทั้งหมดสถานบริการเป้าหมายที่วางไว้ก็คือเปิดดำเนินการได้เหมือนภาวะปกติแหละแต่ทั้งหมดมันต้องอยู่ภายใต้การควบคุมโรคนะคะครับเรื่องนี้ก็จะโยงมาที่เรื่องของการถอดหน้ากากอนามัยแหละคุณสุพจน์บอกว่าที่ภูเก็ตเนี่ยเขาก็อยากจะเปิดหน้ากากอนามัยนำร่องนะกทม.ก็อยากจะเปิดเหมือนกันเป็นการนำร่องเหมือนกันก็เป็นสิ่งที่ก็ต้องมาพิจารณากันแหละค่ะว่าระหว่างจะให้ประชาชนได้ทำประกอบอาชีพได้เต็มรูปแบบตามที่นายกรัฐบาลกำหนดกับการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำสองหรือว่าผลกระทบอะไรเหมือนน่าจะเป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักแหละพิจารณาว่าจะต้องมาหารือร่วมกันแล้วก็ชั่งน้ำหนักดูว่ายังไงนะคะกลางเดือนมิถุนายนนี้น่าจะมีการประชุมสบค.แหละน่าจะได้มีมติหรือมีอะไรออกมาเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการอะไรต่างๆนะคะแต่ก็ยังมีข้อกังวลเรื่องของการฉีดวัคซีนนี่แหละเพราะว่าบางพื้นที่ยังมีเปอร์เซ็นต์ผู้ได้รับวัคซีนน้อยมากแต่คุณสุพจน์บอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่เรื่องวัคซีนเนาะค่ะครับดูเหมือนว่าเราสวมหน้ากากอนามัยกันมาจนชินนะครับที่ผมลืมไปเลยนะว่าวันนึงอาจจะต้องถอดสวมจนชินนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเข้ามาในความรับรู้ของเราเพราะว่าผู้ว่าชัชชาติเขาหยิบยกพูดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์นะครับดูเหมือนว่าตั้งแต่หาเสียงเลือกตั้งจนได้รับชัยชนะผู้ว่าชัชชาติซึ่งเป็นผู้ว่าป้ายแดงเป็นที่พูดถึงอย่างมากนะครับการเจอกับพลเอกอนุพงศ์ก็พลเอกอนุพงศ์ยังชื่นชมในความฟิตเลยทหารชื่นชมบอกฟิตมากคุณประจักษ์ครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าหลายคนจะนำคุณชัชชาติไปเปรียบเทียบกับความเป็นผู้บริหารในอุดมคติผู้บริหารที่น่าเดินตามให้เป็นแบบอย่างอะไรทำนองนั้นนะครับครับนี่กำลังจะเป็นมาตรฐานใหม่นะครับที่ผู้บริหารรวมไปจะกระทั่งดูแทนประชาชนในทุกระดับเนี่ยจะเจอกับแรงกดดันแล้วก็ต้องพยายามทำตามแบบของคุณชัชชาติเป็นชัชชาติโมเดลนะครับซึ่งก็จะส่งผลสะเทือนไปถึงหลายภาคส่วนนะฮะสำหรับในการที่จะต้องมายึดถือปฏิบัติเพราะว่าประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยชื่นชมชื่นชอบตอนนี้อินเทรนด์นะฮะเพราะฉะนั้นอยากจะอินเทรนด์อยากอยู่ในใจของประชาชนนั้นคุณชัชชาติเป็นเนี่ยก็ต้องทำตามแบบฉบับของคุณชัชชาติด้วยนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกใหม่นะฮะถ้าเราไปเปิดดูหมายงานของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่ในแต่ละวันนี้ไม่น่าเชื่อครับบางวันเนี่ยเสาร์อาทิตย์มีหมายถึง6หมายอย่างที่คุณอุรชัยเกริ่นไว้ในช่วงแรกนะครับเป็นไปได้อย่างไรคนนี่ลงพื้นที่ไป 5-6 หมายนะครับในวันเดียวปัญหาอย่างหนึ่งครับเอาละสำหรับคนลงไปถ้าร่างกายฟิตนะครับมีจิตใจมุ่งมั่นต้องการที่จะทุ่มเทเสียสละไม่มีปัญหาครับแต่ว่าส่วนที่อาจจะได้รับผลกระทบตามมาหรืออาจจะเป็นปัญหาพอสมควรเนี่ยก็คือเรื่องของการนำเสนอเรื่องราวต่างๆครับคือถ้าเป็นสื่อที่เป็นสื่อใหม่หน่อยนะก็ไม่มีปัญหานะครับจะไป3งาน4งาน5งานยังไงก็มีพื้นที่รองรับอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นสื่อเก่านะครับอย่างสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยบางทีก็เห็นใจบก.เหมือนกันนะครับว่าไม่รู้จะเลือกภาพไหนนะครับในการที่จะนำมาโชว์บนหน้าหนึ่งสำหรับความเคลื่อนไหวของคุณชัชชาติเพราะการลงไปในแต่ละหมายงานนั้นมีทั้งกิจกรรมนะฮะมีทั้งสีสันที่สอดแทรกอยู่ในทีครับถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยต้องการที่จะรับรู้รับทราบนะฮะนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งนะครับในสิ่งที่เป็นมิติใหม่ที่คุณชัชชาติกำลังจะสร้างขึ้นนะครับให้เป็นรูปแบบใหม่ให้เป็นลักษณะใหม่เป็นโมเดลใหม่ของผู้บริหารครับก่อนหน้านี้เนี่ยแน่นอนที่สุดครับระดับอธิบดีก็ตามระดับรัฐมนตรีก็ตามเนี่ยออกหมายงานเต็มที่เนี่ยประมาณ2หมายไม่เกินนั้นครับแล้วก็ไม่มีทุกวันด้วย
ที่เหลือเนี่ยท่านก็ต้องพักท่านก็ต้องเอนเตอร์เทนท่านก็ต้องมีคนที่คอยดูแลนะครับไม่เหมือนคุณชาติชาติไปทุกวันสัปดาห์หนึ่ง7วันเลยนะครับก็เลยเป็นภาพของความแตกต่างที่ผู้คนอาจจะเคยมีภาพจำสำหรับผู้บริหารในยุคก่อนกับคุณชาติชาติซึ่งเป็นผู้บริหารในยุคปัจจุบันครับคุณชาติชาติเนี่ยอธิบายเหตุผลชัดเจนนะครับบอกว่าตัวเองมีเวลาแค่4ปีต้องทำงานแข่งกับเวลาครับต้องอาศัยความทุ่มเทต้องอาศัยความใจรักรวมไปจนกระทั่งถึงการลงไปเพื่อจะแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับนี่ก็คือสิ่งที่คุณชาติชาตินั้นเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ตัวเองเนี่ยต้องขับเคลื่อนขนาดนี้พอมีรูปแบบสิ่งที่ตัวเองวางเอาไว้แน่นอนว่าทีมงานที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องรับกับสภาพที่ต้องทำงานให้เข้ากับคุณชาติชาติให้ได้นะครับคุณชาติชาตินั้นนอกเหนือจากจะมีความทุ่มเทมีเรื่องของความตั้งใจมีเรื่องของใจรักในการที่จะทำงานให้กับคนกรุงเทพมหานครแล้วคุณชาติชาติยังได้เปรียบตรงที่เป็นผู้ที่ใช้เทคโนโลยีนะฮะได้อย่างลงตัวทีมงานที่คอยเป็นกลุ่มซัพพอร์ตหรือว่าคอยที่จะสนับสนุนเรื่องข้อมูลข่าวสารก็ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่นี่ก็เลยทำให้การขับเคลื่อนของคุณชาติชาตินั้นสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้แต่เขาบอกว่าลึกๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นทีมงานของคุณชาติชาติก็บ่นไปตามๆกันเหมือนกันครับคนอะไรฮะเข้ามา10วันแรกนี่เรียกได้ว่าทุ่มเทเรียกได้ว่าทำงานตื่นก็แต่ตีสี่ตีห้าไม่เชื่อลองไปถามดูนะครับคุณพิมุขสิมโรจน์เลขานุการของคุณชาติชาติสิริพันธ์หรือแม้แต่รองผู้ว่าครับอาจารย์วทิดากมลเวชเนี่ยก็ยอมรับแล้วนะครับว่าถูกปลุกตอนตีสี่ตีห้าเหมือนกันครับนี่คือสิ่งที่เป็นสไตล์เป็นรูปแบบของการทำงานของคุณชาติชาติแต่เพราะวิธีแบบนี้แหละครับการทุ่มเทแบบนี้การทำงานตื่นแต่เช้าเนี่ยก็เลยกลายเป็นสิ่งที่โดนใจผู้คนไม่ใช่เฉพาะชาวกรุงเทพครับที่มีความรู้สึกว่าไม่ผิดหวังที่เลือกคนที่เป็นผู้ว่าเข้าไปแต่ว่ากระแสวิธีการทำงานของคุณชาติชาติก่อให้เกิดเรื่องที่คนในต่างจังหวัดตอนนี้คล้อยตามแล้วก็พยายามที่จะปลุกกระแสขอเลือกผู้ว่าด้วยตัวของประชาชนเองแทนที่จะเป็นผู้ว่าที่รอจากการแต่งตั้งของกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าถ้าเลือกผู้ว่าด้วยตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเลือกรูปแบบบุคลิกท่าทางของคนที่เข้ามาเป็นผู้ว่าของตัวเองได้ครับนี่ก็คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอย่างหนึ่งนะครับกระแสของคุณชาติชาติแน่นอนที่สุดก็มีกองเชียร์มีเพจมีคนที่คอยนำเสนอกิจกรรมผลงานคำพูดต่างๆนะครับของคุณชาติชาติมีการเผยแพร่ผ่านทางออนไลน์นะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมายแก่กองเป็นการช่วยแบบฟรีๆก็มีนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีบางเพจนะฮะมีคนบางกลุ่มที่มีการรวมตัวกันแล้วก็เริ่มต้นสำหรับปฏิบัติการกันให้กันแหนบ้างนะครับมีการตั้งป้อมบ้างนะครับและหนักกว่านั้นก็คืออาจจะมีการถึงขั้นคำพูดที่เป็นลักษณะของการฟาดใส่คุณชาติชาตินะครับนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะฮะและถ้าย้อนกลับไปดูจริงๆเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้เราก็เคยได้เห็นการแบ่งข้างแบ่งขั้วมีการเปิดเพจของตัวเองมีการรณรงค์มีการเคลื่อนไหวหลังจากเกิดเหตุการณ์รัฐประหารปี2557คงจะจำได้ครับกลุ่มหนึ่งก็เชียร์ลุงตู่อีกกลุ่มหนึ่งก็เชียร์กลุ่มอำนาจเดิมครับปฏิบัติการครั้งนั้นเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วถ้าเทียบกับณปัจจุบันเนี่ยรูปแบบและแอปพลิเคชันเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะครับปัจจุบันมันมากกว่าเดิมเนี่ยอย่างน้อยก็หลายเท่าตัวนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับและหลายต่อหลายคนก็อดมองอย่างเป็นห่วงวิตกกังวลไม่ได้ว่ามันจะนำไปสู่สิ่งที่ทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นหรือไม่นะครับที่สำคัญเนี่ยฮะมีคำถามตามมานะครับว่าผู้ว่าชาติชาติทำงาน7วันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุดแล้วบิ๊กที่ทำเนียบรัฐบาลทำงานกี่วันนะฮะคุณชาติชาติเข้ามาทำงานเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้10กว่าวันมีผลงานทำในสิ่งที่ถูกอกถูกใจประชาชนปังปุริเย่ก็ว่ากันทำนองอย่างนั้นครับแล้วที่ทำเนียบรัฐบาลกำลังสารวนอยู่กับเรื่องเดิมหรือไม่จ้องที่จะกู้เงินเหมือนเดิมหรือไม่หรือมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจจากโควิด-19 เนี่ยนะท้ายที่สุดเงินจากมาตรการต่างๆเนี่ยไปอยู่ในกระเป๋าของบรรดาเจ้าสัวหรือไม่ซึ่งก็มีคำถามอย่างนี้เกิดขึ้นแต่ว่าก็ต้องเรียนนะครับว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในส่วนของทางซีกรัฐบาลเองนะครับในช่วงระยะเวลา 7-8 ปีที่ผ่านมาก็ได้เห็นความมุ่งมั่นความทุ่มเทในความพยายามในการที่แก้ไขปัญหาต่างๆมาอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องสถานการณ์โควิด-19 ณปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มที่จะดีวันดีขึ้นรัฐบาลก็เริ่มเปิดประเทศเริ่มที่จะเปิดนักท่องเที่ยวนะครับรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้นะครับทำให้รายได้ของผู้คนในระดับฐานแรกโดยทั่วไปหรือแม้แต่ผู้ประกอบการนะครับในต่างจังหวัดก็สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้นี่ก็เป็นผลงานมาจากการขับเคลื่อนและความพยายามของทางรัฐบาลเช่นเดียวกันขนาดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียังบ่นเลยนะครับเมื่อวานนี้อย่างที่คุณดาวีเรียนไปนะครับมีการบ่นบอกว่าแหมเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี8ปีเนี่ยนะคิดถึงทะเลมากเลยเพราะว่าในช่วงเวลาของการเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยไม่มีโอกาสได้เล่นน้ำทะเลเลยครับนี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็บ่นนะครับสะท้อนเห็นว่าทุ่มเทกับการทำงานเช่นเดียวกันจนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะไปลงเล่นน้ำทะเลครับไม่แน่ใจว่าวันใดวันหนึ่งเห็นพลเอกประยุทธ์ลงเล่นน้ำนะฮะเล่นน้ำทะเลเนี่ยก็คงจะเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นนะฮะคราวนี้สิ่งที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะการสร้างมาตรฐานใหม่สไตล์รูปแบบการทำงานนะฮะเพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพเกิดมรรคผลขณะเดียวกันก็เน้นในเรื่องของการดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพกับการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องมันจะเป็นผลดีอย่างไรมันจะเป็นผลดีต่อเราไม่ต้องสูญเสียงบประมาณนะครับในการที่จะเข้าไปใช้จ่ายดูแลรักษาค่ารักษาพยาบาลท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าถ้าย้อนกลับไปนะครับถ้าย้อนกลับไปดูสำหรับวงเงินนะครับในการที่จะดูแลรักษาพยาบาลของในส่วนของข้าราชการครับไม่น่าเชื่อนะครับมีการเปิดเผยตัวเลขนะครับในปีงบประมาณปี47ถึงปี62ครับพบว่าค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการนะครับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีครับจากปี2547ครับวงเงินอยู่ที่ 16,900 กว่าล้านบาทนะฮะมาถึงปี62ครับเพิ่มขึ้น 74,818 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบ5เท่านะครับในช่วงระยะเวลาปี47ถึงปี62นะฮะนอกจากนี้นะครับยังสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเกิดว่ามีการส่งเสริมรณรงค์ออกกำลังกายให้มีสภาพแข็งแรงครับเงินที่จะใช้จ่ายมากขนาดนี้มันจะลดน้อยถอยลงนี่เป็นตัวเลขที่มาจากการเปิดเผยของคุณประจักษ์บุญยังนะครับซึ่งเป็นผู้ตรวจเงินแผ่นดินนะฮะสมัยที่ท่านยังอยู่ในตำแหน่งและยังพบด้วยนะครับบอกว่าการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการเนี่ยมันมีช่องโหว่ช่องว่างเยอะแยะเรียกว่าเบิกเกินข้อเท็จจริงก็มีครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเป็นผลพวงในเชิงบวกถ้าเกิดว่านำบุคลิกนำมาตรฐานที่คุณชัชชาติเนี่ยได้สร้างไว้ได้แสดงเอาไว้มาปรับใช้เรื่องของการทำงานทำงานไปดูแลเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตอย่างที่คุณชัชชาติพูดเมื่อวานนี้นอกจากนี้เรื่องของการใส่ใจเรื่องดูแลสุขภาพก็จะมีผลตามมาอย่างที่ว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเรื่องนี้สะเทือนไปถึงที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะที่รัฐสภาก็สะเทือนไปเช่นเดียวกันคุณอุรชัยคุณดาวีครับอย่างที่ทราบกันก็คือสสและสวนะฮะมีเงินเดือนเนี่ย 113,000 เงินเดือนกับเงินเพิ่มนะฮะอันนี้ต่ำสุดก็คือในส่วนของสสและสวนะครับยังไม่นับรวมคนที่มีตำแหน่งทั้งหลายนี่ยังไม่นับรวมรายได้ที่จะต้องจ่ายให้กับบรรดาผู้ช่วยบรรดาที่ปรึกษาบรรดาผู้ชำนาญการอีกคนละประมาณ 4-50,000 บาทนะฮะต่อเดือนแต่สสและสวเนี่ยทำงานสัปดาห์นึงเนี่ยประมาณ 2-3 วันไม่เกินนั้นนะครับนี่เป็นข้อที่จริงนะครับผมไม่ได้ว่ากล่าวนะฮะก็มีการตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ๊ะทำไมการทำงานจึงไม่ต้องไปทำแบบอย่างต่อเนื่องทุกวันเหมือนกับที่คุณชัชชาติกำลังทำที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าสวัสดิการสวัสดิภาพเรื่องค่ารักษาพยาบาลของสสและสวเนี่ยนะฮะสามารถที่จะเบิกในแต่ละรอบแต่ละครั้งได้ครั้งละ 100,000 บาทนะฮะค่าผ่าตัดเบิกได้ 120,000 บาทยังไม่นับรวมค่าตรวจโรคประจำปีอีก 7,000 นะนี่เป็นวงเงินที่มันค่อนข้างสูงนะครับวงเงินค่อนข้างสูงคุ้มไม่คุ้มไม่รู้ล่ะเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมาตรวจสอบมาตั้งเป็นข้อสังเกตกันเพราะฉะนั้นก็เลยมีการพูดกันนะครับบอกว่าแทนที่จะมีการรณรงค์ให้บรรดาสสสวออกกำลังกายเพื่อสร้างสภาพร่างกายที่เตรียมพร้อมสำหรับการทำงานให้กับประชาชนแต่กลับจะไปเปิดสโมสรรัฐสภาซึ่งเป็นเน้นเรื่องของการเอนเตอร์เทนอีกต่างหากครับนี่มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกถูกวิพากษ์อย่างดีเรียกไม่พ้นเมื่อวานผมได้มีโอกาสนมัสการสัมภาษณ์พระพยอมกัลยาโนนะครับเจ้าวัดสวนแก้วพระอาจารย์พยอมเนี่ยบอกเลยนะครับบอกว่าการเลือกไม่ว่าจะเป็นผู้แทนระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติให้เลือกคนที่ตั้งใจทำงานทุ่มเทมีสภาพแข็งแกร่งเหมือนคุณชัชชาติอย่าไปเลือกคนที่อมโลกอย่าไปเลือกคนที่เข้ามาแล้ว3 วันดี4 วันไข้เพราะจะไปหวังประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานเนี่ยมันไม่ได้ครับ
พราะว่าจะต้องเสียเวลาในการที่จะไปดูแลรักษาแล้วก็ยังเสียงบประมาณด้วยเพราะฉะนั้นโดยรวมก็คือว่ามาตรฐานที่คุณชัดชาติกำลังสร้างขึ้นเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับผู้บริหารในทุกระดับแล้วก็ยังรวมไปถึงตัวแทนของประชาชนไม่เป็นว่าจะเป็นระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นด้วยนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและผู้คนโดยทั่วไปนะฮะที่อาสาก็มาเป็นผู้บริหารหรือเป็นตัวแทนของประชาชนก็จะเจอกับแรงกดดันเหล่านี้ฮะนี่ถ้าทำได้นะครับแน่นอนที่คนก็จะชื่นชมนะฮะแต่ถ้าทำไม่ได้นี่โอ้โหคนนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงตัวใครตัวมันครับขอบคุณคุณประจักษ์ครับครับค่ะจากมาตรฐานผู้บริหารสูงอย่างที่พี่ประจักษ์บอกนั้นมาตรฐานใหม่นะเทรนด์ใหม่ก็ต้องมาดูผู้บริหารปัจจุบันค่ะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงต้นเนี่ยเราเห็นคุณยานีไหว้ครูเกาะติดอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลอยู่แล้ววันนี้เนี่ยจะพบนายกรัฐมนตรีแน่นอนหลังจากเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตไปปฏิบัติภารกิจนะคะเมื่อวานนี้อย่างที่เห็นไปบ้างแล้วล่ะว่าบรรยากาศค่อนข้างผ่อนคลายนายกรัฐมนตรีก็พูดหลายเรื่องแล้วก็เวทีงบประมาณเนี่ยก็ถือว่าผ่านพ้นไปแล้วน่าจะอุ่นใจในระดับได้ในระดับหนึ่งวันนี้ต้องรอดูท่าทีนายกรัฐมนตรีกับคำให้สัมภาษณ์นะที่จะออกมาอีกครั้งหนึ่งส่วนวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีมีอะไรน่าสนใจบ้างต้องให้คุณยานีไหว้ครูมาเล่าให้ฟังค่ะคุณยานีคะค่ะคุณดาวีคุณอุรชัยคะโดยหนึ่งในวาระการประชุมครม.วันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับใครหลายคนที่อยากจะมีบ้านค่ะแล้วก็มีความพร้อมที่จะยื่นกู้ตามกำลังนะคะนั่นเพราะว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอส.ค่ะเขาจะเสนอครม.ปรับวงเงินกู้ในโครงการบ้านล้านหลังหวังกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ค่ะโดยวันนี้นะคะวาระนี้ก็ต้องถกกันในคณะรัฐมนตรีที่ประชุมครม.ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะเสนอให้ขยายวงเงินกู้นะคะเป็น1,500,000 บาทจากเดิม1,200,000 บาทค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายนะคะก็จะเป็นประชาชนที่มีรายได้ปานกลางมีกำลังในการผ่อนชำระแล้วก็สามารถผ่อนชำระได้มากกว่า1,500,000 บาทค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะประเด็นนี้ข้อเสนอนี้ทางธนาคารเองก็ประเมินแล้วค่ะว่าจะเป็นกลไกภาครัฐค่ะที่ช่วยและส่งเสริมให้ประชาชนมีบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็เตรียมกอบวงเงินไว้ราว 20,000 ล้านบาทค่ะแต่ว่าหากไม่เต็มวงเงินแล้วนะคะลูกค้าสามารถเพิ่มลูกค้าสามารถต้องการเพิ่มวงเงินได้นะคะธนาคารก็สามารถขยายได้ตามความต้องการของลูกค้าค่ะจะซื้อบ้านห้องชุดที่อยู่อาศัยใหม่บ้านมือ2เพื่อกู้เพื่อปลูกบ้านสร้างบ้านก็ได้ค่ะและยังเปิดให้สามารถซื้ออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกและตามเงื่อนไขนะคะต้องผ่อนชำระไม่น้อยกว่า7ปีแต่ว่าไม่เกิน40ปีค่ะส่วนอัตราดอกเบี้ย4ปีแรกก็ราวปีละ 1.99 ต่อปีค่ะและวันนี้นะคะก่อนการประชุมครม.ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็จะร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานแต่ละกระทรวงค่ะเช่นนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ค่ะส่วนรัฐมนตรีศึกษาตรีนุชเทียนทองนะคะจะประชาสัมพันธ์โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนเพื่อผลิตกำลังบุคลากรของชาติในแคมเปญอาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรีมีอาชีพซึ่งเรื่องนี้ก็อยู่ในวาระครม.วันนี้ด้วยค่ะส่วนนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะนำผู้คณะผู้บริหารจังหวัดศรีสะเกษค่ะมาประชาสัมพันธ์ฤดูกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง15มิถุนายนนี้ที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษค่ะสำหรับการประชุมวันนี้ก็น่าจะชื่นมื่นนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตบรรยากาศก็อบอุ่นดีนายกก็ดูสดชื่นดีค่ะแล้ววันนี้นะคะก็น่าจะแถลงข่าวคณะรัฐมนตรีด้วยตัวเองหลังจากการเสร็จสิ้นการประชุมค่ะขอบคุณคุณยานีครับขอบคุณค่ะคุณยานีคะช่วงปลายสัปดาห์ก่อนคุณผู้ชมครับเราอยากจะเล่าย้อนความสักเล็กน้อยหลังจากกกต.มีมติรับรองคุณชาติชาติเป็นผู้ว่ากรุงเทพแล้วมีหลายคนวิพากษ์วิจารณ์การยื่นร้องเรียนของคุณศรีสุวรรณจันยาที่ยื่นไว้ก่อนหน้านั้นนะครับพอคุณชาติชาติได้รับการรับรองปุ๊บมันเหมือนกระแสที่ตีกลับเนี่ยมันมาแบบเป็นรูปธรรมมากขึ้นคือกลายเป็นว่ามีบางคนบางฝ่ายไปยื่นร้องเรียนตัวคุณศรีสุวรรณกลับด้วยเหมือนกันนะครับกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการยุบเลิกองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเป็นเหมือนกลุ่มองค์กรที่คุณศรีสุวรรณเขาขับเคลื่อนอยู่นะครับทนายอนันชัยชัยเดชเข้ายื่นเอกสารร้องเรียนที่กระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นะครับทนายอนันชัยเนี่ยเขาเชื่อว่ามีความผิดจริงบอกใช้เวลารวบรวมข้อมูลหลักฐาน8เดือน
มีเอกสาร 7-8 แฟ้มนะใช่8เดือนนี่มันย้อนไปก่อนหน้าเลือกตั้งอีกนะใช่ค่ะหอบเอกสารที่เป็นข้อร้องเรียนของคุณศรีสุวรรณตั้งแต่ปี2562จนถึงปัจจุบันเนี่ย 7-8 แฟ้มอย่างที่บอก352เรื่องแต่ว่าตัดเรื่องคดีเกี่ยวกับมาตรา112ออกนะคะแล้วก็มองว่าการกระทำของคุณศรีสุวรรณเนี่ยผิดประมวลกฎหมายแพ่งอาญามาตรา101นะคะแล้วก็แสวงหาประโยชน์จากการค้าความหรือว่าเรียกร้องเรียนผิดวัตถุประสงค์ของสมาคมที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญคุณอนันต์ชัยบอกว่าจะให้เวลาอธิบดีกรมการปกครอง30วันหากไม่เพิกถอนก็จะยื่นหนังสือกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะคะในฐานะกรรมาการปปช.ของสภาให้เรียกเอกสารทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสมาคมนี้เนี่ยมาพิจารณาแล้วก็จะไปยื่นกรมสรรพากรให้ตรวจสอบสมาคมด้วยว่ามีการจัดทำบัญชีงบดุลหรือไม่อย่างไรด้วยนะคะครับเราไปฟังทนายอนันต์ชัยพูดสั้นๆแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณศรีสุวรรณต่อครับคุณเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญแต่คุณไปร้องมั่วเลยนะเรื่องส่วนตัวเรื่องพระจับศึกเรื่องพระไปเรื่องที่ดงที่คุณร้องหมดเลยแม้แต่เรื่องหนึ่งสองคุณก็ไปร้องหมดเลยมันไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไงเพราะฉะนั้นไอ้คำที่เขาพูดอ่ะเขาเรียกว่าพูดอ่ะเป็นไม้หลักปักขี้เลนนะครับพูดไปอย่างนั้นแหละพูดไปแค่ว่ากูแก้ตัวไปน้ำขุ่นๆเราไปดีเบตกับผมอีกครั้งดิเสียดายผมไม่ค่อยมีเวลานะครับเพราะฉะนั้นเขาจะพูดยังไงผมก็เลยไม่สนใจเขาไงแล้วผมก็ไม่ใช่คนหิวแสงที่มานั่งโต้เขาด้วยนะแต่ผมก็อยากเจอนะเพราะนั้นก็เลยแบบบอกว่านักข่าวทุกคนนะครับผมต้องขออภัยที่ไม่ได้ไปออกรายการทอล์คโชว์ไหนแล้วก็ไม่ให้สัมภาษณ์อยากมาทีนี้ที่เดียวเพราะผมไม่มีเวลางานเยอะจริงๆนะครับมีอะไรอีกไหมครับผมส่งภาพไปแล้วทุกจุดนะครับ เรื่องวัตถุประสงค์นี่ก็ตายแล้ววัตถุประสงค์มันก็ไม่เข้าแล้วเอาเรื่องส่วนตัวเอาชัดคงชัดๆกันแล้วกันชัดชาตินี่คุณเห็นไหมชัดชาตินี่ชัดเจนนะไปดูถูกคนกรุงเทพมหานคร 1.3 ล้าน8ว่าเป็นไส้เดือนกิ้งเกลือไปดูถูกเขาว่าบนกองขี้เถ้าคุณไปดูถูกก็ได้ไงแล้วเขายังไม่ได้ทำงานเลยและสุดท้ายก็มาขอโทษแต่ไม่ได้ขอโทษชัดชาตินะไปขอโทษประชาชนเพราะประชาชนทัวร์ไปลงที่นั่นไงจากคำสัมภาษณ์ของคุณอนันต์ชัยนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณศรีสุวรรณจันยาค่ะเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยซึ่งอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณศรีสุวรรณสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณศรีสุวรรณเป็นยังไงคะตอนนี้ตกอยู่ในฐานะผู้ถูกร้องบ้างหลังจากที่ไปร้องหลายคนหลายองค์กรนะคะกังวลใจอะไรบ้างไหมคะก็เป็นเรื่องปกติฮะไม่ได้สร้างภาวะหรือความกังวลใดๆให้กับผมนะครับก็เขาเองก็มีสิทธิ์ที่จะไปร้องตามความเจตนาของเขาอ่ะนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาออกมาพูดหรือโฆษณาแต่อย่างใดครับครับทนายอนันต์ชัยเขาบอกว่าคุณศรีสุวรรณไม่ได้เคลื่อนไหวตามเจตจำนงของทางสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับดูเหมือนว่าคุณศรีสุวรรณก็จะมั่นใจว่านี่แหละคือโจทย์ของสมาคมคือผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยนะครับไปเสิร์ชหาใบทะเบียนของสมาคมในหนังสือราชกิจจานุเบกษานะครับก็จะพบว่าสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญนั้นมีวัตถุประสงค์อยู่7-8ข้อด้วยกันนะครับครับข้อแรกก็อาจจะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้สามารถบังคับใช้ได้จริงนะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีทั้งหมด270กว่ามาตราก็ลองไล่ดูสิครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างมันสักกระเบือเรือนรบแหละครับข้อที่สองก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการเลือกตั้งการทำประชามติเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมข้อที่สามดำเนินการตรวจสอบผู้ใช้อำนาจรัฐนะข้าราชการนะไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชันมันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมทั้งนั้นนะครับงั้นผมจึงไม่ตะลี่ที่ตกต่อข้อร้องเรียนของคุณอนันต์ชัยแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าสิ่งที่สมาคมทำแล้วปรากฏนะผ่านสื่อโซเชียลนะมาโดยตลอดนับ10-20ปีเนี่ยก็อยู่ในกรอบของวัตถุประสงค์ของสมาคมทั้งสิ้นครับครับในอดีตที่ผ่านมาคุณศรีสุวรรณงั้นผมขออนุญาตเล่าย้อนแบบนี้คุณผู้ชมจะได้ปูพื้นไปด้วยย้อนกลับไปเอาระยะใกล้ๆเนี่ยช่วงต้นของยุคคสช.ตอนนั้นหลายคนก็คุ้นเคยชื่อของคุณศรีสุวรรณนะครับในฐานะที่เป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้านหลายๆพื้นที่ที่เขารู้สึกว่าเขาถูกกลั่นแกล้ง
ไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ว่าจะจากรัฐหรือเอกชนอะไรต่างๆนานาคุณศรีสุวรรณก็เป็นตัวแทนไปให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายมีเครือข่ายไปร้องเรียนแทนเขาทีนี้พอมาเป็นเรื่องของการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทางการเมืองเนี่ยดูเหมือนว่าหลายคนเลยมองภาพคุณศรีสุวรรณเป็นคู่ขัดแย้งไปด้วยจะต้องเปลี่ยนบทบาทวิธีการเคลื่อนไหวไหมครับหรือว่ารู้สึกเสียกำลังใจกับเรื่องพวกนี้ไหมครับตอนนี้คนไม่ได้จำภาพคุณศรีสุวรรณในฐานะกระบอกเสียงชาวบ้านแล้วกลายมาเป็นจำภาพในฐานะนักร้องทางการเมืองจุดเรียนผมอย่างไรผมก็ยังดำเนินการตามเจตนารมณ์ของผมเหมือนเดิมทุกประการครับผมรับเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านมาฟ้องคดีให้ก็ยังทุกวันนี้ก็ยังทำให้ตามปกตินะครับครับยังฟ้องคดีให้ชาวบ้านอยู่เนืองๆนะครับเป็นข่าวบ้างไม่เป็นข่าวบ้างนะครับส่วนเรื่องการร้องเรียนก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ผมก็ยังคงทำตามปกติไม่ได้ทิ้งเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นไปออกไปเลยแต่ว่าการร้องเรียนฝ่ายการเมืองเนี่ยทุกครั้งเนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นที่สื่อมวลชนและโซเชียลเอาไปรายงานกันอย่างคึกโครมเท่านั้นเองครับค่ะในส่วนของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยอะค่ะคุณศรีสุวรรณเคลื่อนไหวหลายครั้งแล้วบางคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตถึงที่มาของสมาคมรวมถึงคนที่สนับสนุนหรือเบื้องหลังบางคนพูดไปถึงเรื่องการให้เงินสนับสนุนหรือแบ็กอัพหรือว่าให้คุณศรีสุวรรณเนี่ยไปเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยค่ะอยากจะชี้แจงประเด็นนี้ยังไงบ้างไหมคะคนที่ช่วยรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านนะครับทั่วทั้งประเทศนี่แหละครับที่มอบให้ผมช่วยฟ้องคดีให้อย่าลืมนะครับว่าณวันนี้เนี่ยผมมีคดีช่วยฟ้องให้ชาวบ้านทั่วประเทศเนี่ยไม่ต่ำกว่า 4-5,000 คดีนะครับงั้นทุกคดีเนี่ยชาวบ้านเขาก็มีน้ำใจในการที่จะช่วยเป็นค่าลดค่าลาค่ากินค่าอยู่ค่ากระดาษค่าเอกสารต่างๆให้ตลอดนะครับไม่ใช่นิ่งดูดายนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องมาบอกใครนะครับว่าเอ๊ะชาวบ้านคนนั้นให้เท่านี้คนนี้ให้เท่านั้นนะครับเราก็ทำอย่างนี้พวกเรามาโดยตลอดอยู่แล้วครับไม่มีนายทุนใหญ่ไม่มีนักการเมืองไม่มีองค์กรอื่นๆอะไรอยู่เบื้องหลังเลยใช่ไหมคะความเคลื่อนไหวของศรีสุวรรณผมยื่นตรวจสอบนักการเมืองแทบจะทุกพรรคการเมืองตั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลจะมีพรรคการเมืองนักการเมืองไหนเขาจะมาสนับสนุนล่ะครับมันเป็นเรื่องที่ใส่ไข้ใส่ร้ายใส่สีครับหรือพยายามที่จะยึดโยงประเด็นเหล่านี้มาใส่ไข้กับผมมากกว่าครับคุณศรีสุวรรณครับที่ผ่านมาเวลายื่นร้องเรียนแล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยในอดีตคุณศรีสุวรรณก็ไม่เคยออกมาตอบโต้อะไรเหมือนกับว่ายื่นร้องเรียนทำหน้าที่ตามบทบาทของตัวเองไปแล้วก็จบแต่ว่าพอมาช่วงหลังๆเนี่ยพอเริ่มมีกระแสคนมาวิพากษ์วิจารณ์เอาพูดแบบบ้านๆคือมีคนเข้ามาด่าเยอะนะฮะคุณศรีสุวรรณก็อาจจะมีตอบโต้กลับบ้างหรืออย่างกรณีล่าสุดที่ทนายอนันต์ชัยเขาหยิบยกมาที่บอกว่าคนกทมเป็นดิ้นบนกองไฟอะไรพวกนี้ครับคุณศรีสุวรรณทำไมถึงไปตอบโต้ในลักษณะแบบนั้นมีความคิดยังไงอยู่ในลักษณะแบบนั้นไม่มีอะไรฮะเพียงแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยผมเองเนี่ยยื่นหนังสือถึงกทม กกต.มาหลายต่อหลายครั้งนะครับไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการกำหนดให้มีป้ายหาเสียงมาตั้งบนทางเท้าซึ่งมันทำให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคนะครับเพราะว่าในยุคนี้ 5G 6G มีสื่อสารสนเทศเยอะแยะนะครับการหาเสียงมันควรจะเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วแต่โอเคกกต.เขาก็ยังคงยึดรูปแบบเดิมๆที่เป็นมานับสิบนับร้อยปีนะครับครับผมก็มาไล่จับว่านักการเมืองผู้สมัครเนี่ยไปติดป้ายตามที่กกต.กำหนดหรือไม่ก็พบว่านักการเมืองส่วนใหญ่แทบจะ 100% ติดป้ายผิดไม่เป็นไปตามระเบียบที่กกต.กำหนดทั้งสิ้นผมก็ไปยื่นรวมทั้งป้ายคุณชัชชาติด้วยนะครับแล้วพอมีการเลือกตั้งเสร็จนะครับ FC คุณชัชชาติเนี่ยก็ออกมาโวยวายว่าทำไมไม่ยอมรับรองคุณชัดชาติทุกทีอย่าลืมนะครับว่ากรอบของกกต.นี่เขามีระยะเวลาการรับรองเนี่ยภายใน30 วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับนั้นมันก็จึงอยู่ในกรอบเพราะว่าระยะเวลาคุณผ่านมาเพียงไม่ถึง10 วันแต่ก็มีคนที่เป็นเอสพีคุณชัดชาติไปออกมากดดันเต็มที่เต็มโซเชียลไปหมดนะครับในขณะที่ในอดีตนะครับสมัยคุณสุขุมพันธ์เนี่ยกว่าจะกกต.จะรับรองเนี่ยใช้ระยะเวลาตั้ง10 วันผมไม่เห็นจะมีใครไปกดดันกกต.อย่างนี้ผมก็เลยต้องแสดงความคิดเห็นนะครับว่าให้เป็นการเตือนนะครับ FC ของคุณชัชชาติใจเย็นๆนะครับอย่าเข้าไปจิ้มทุรนทุรายอยู่เลยเท่านั้นเองครับคุณศรีสุวรรณยืนยันไม่เสียกำลังใจร้องเรียนต่อทำหน้าที่ตรวจสอบไม่เสียกำลังใจเลยครับผมยังคงทำหน้าที่ของผมไม่ว่าจะบทบาทใดยังในสถานะใดศรีสุวรรณก็ยังคงเป็นคนเดิมเหมือนเดิมทุกประการครับโอเคเอาละครับขอบพระคุณมากครับวันนี้รบกวนคุณศรีสุวรรณเท่านี้ก่อนนะครับ
ขอบคุณนะครับคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นคุณศรีสุวรรณจันยานะคะอย่างที่บอกแล้วเนาะเดี๋ยวติดตามกันต่อเพราะว่าเรื่องร้องเรียนเนี่ยมันเพิ่งเข้าเมื่อวานนะครับคือคุณอนันต์ชัยทนายความเพิ่งไปยื่นห่อเอกสารไปเยอะแยะเลยมาต่อที่สภาผู้แทนราษฎรกันดีกว่าคุณผู้ชมครับหลังจากรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี66แล้วก็ตั้งกรรมธิการวิสามัญขึ้นมาแล้วเพื่อที่จะตรวจสอบมีการประชุมนัดแรกไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ชวนพูดคุยกับสส.โจ้ครับสส.ยุทธพงศ์จรัสเสถียรโฆษกกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณ2566อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณดาวีและคุณอุรชัยครับคุณยุทธพงศ์เป็นโฆษกอีกรอบนึงนะคะวางกรอบการทำงานไว้ยังไงคะนัดแรกของการประชุมเมื่อวานนี้ค่ะคือเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการประชุมนัดแรกนะครับเมื่อวานนี้วันจันทร์ที่6มิถุนายนเวลา14นาฬิกานะครับคุณดาวีคงจะทราบแล้วนะครับว่ามีตำแหน่งสำคัญสำคัญผมสรุปอีกนิดนึงนะครับมีท่านอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการนะครับรองประธานคนที่1ก็คือดร.สติพร้อมพัฒน์คนที่2ก็คือท่านวราเทพรัตนากรรองคนที่3คือน้ำเสียอนุชานาคาใสรองประธานคนที่4ก็คือนายอธิรักษ์รัตนเศษนะครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคนที่5นะครับท่านสสบุญลือประเสริฐโสภาคนที่6นะครับท่านกิติรัตน์นันละนองนะครับแล้วก็มีผมนะครับเป็นโฆษกของคณะกรรมการนะครับอันนี้เนี่ยกรอบในการทำงานนะครับเมื่อวานนี้นะเราก็ได้มีการหารือนะครับว่าในกรรมธิการเราเนี่ยเราจะประชุมวันไหนถึงวันไหนนะครับก็ได้สรุปกันอย่างนี้ครับว่าเราได้วางกรอบในการทำงานว่าในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราจะประชุมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับค่ะครับโดยวันจันทร์นะครับเราจะเริ่มเวลา13นาฬิกาถึง21นาฬิกาวันอังคารนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาวันพุธนะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาวันพฤหัส9นาฬิกาถึง21นาฬิกาและวันศุกร์นะครับ9นาฬิกาถึง16นาฬิกาทุกอาทิตย์เลยนะครับทุกสัปดาห์เลยนะครับโดยเราจะเริ่มประชุมนะครับนัดแรกวันนี้เนี่ยเวลา14นาฬิกาที่ห้องประชุมงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรสี่นาฬิกานะครับวันนี้นะครับก็จะมีหน่วยงานเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจของประเทศนะครับที่มาให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังสภาพัฒน์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นต้นนะครับครับนะครับคุณยุทธพงศ์คะค่ะครับในส่วนของงบประมาณเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยก็คือมีการพิจารณาตัดลบเนาะในชั้นของกรรมธิการปีนี้เนี่ยคุณยุทธพงศ์เองก็เล็งไว้เหมือนกันเนาะว่าบางในส่วนของงบประมาณบางอย่างเนี่ยที่มองไว้ไม่เหมาะสมประเมินแล้วเนี่ยน่าจะโดนกระทรวงไหนโดนหน่วยงานไหนบ้างอะคะคือผมเรียนอย่างนี้ครับว่าคุณนาวีฮะคือตอนนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีการพิจารณานะครับเพราะว่าก็เพียงแต่ว่ารับหลักการในวาระหนึ่งนะครับส่วนวาระสองเนี่ยที่เรากำลังพิจารณาในชั้นกรรมธิการเนี่ยผมก็ต้องเรียนงี้ครับว่าเรายังไม่ได้พิจารณานะครับว่าแต่ละกระทรวงแต่ละกรมเนี่ยมีงบอะไรบ้างนะครับที่เป็นไขมันหรือเป็นส่วนเกินหรือเป็นงบที่ยังไม่จำเป็นในขณะนี้เนื่องจากว่าเวลาเราพิจารณาในชั้นกรรมธิการเนี่ยมันจะมีรายละเอียดมากกว่าในเอกสารเล่มขาวคาดแดงที่แจกให้สสพิจารณาในวาระที่หนึ่งนะครับมันจะมีรายละเอียดข้างในทีนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนะครับคุณดาวีครับคือถ้าจะให้ผมเนี่ยไปบอกว่าเนี่ยจะตัดลดงบประมาณของกระทรวงกลาโหมอย่างเงี้ยนะครับหรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่ามีอคติอะไรหรือเปล่านะครับเขายังไม่ทันชี้แจงเลยทำไมกรรมธิการเนี่ยมีธงหรือเปล่าล่วงหน้าอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ดีนะครับแต่ผมต้องเรียนคุณดาวีและคุณอุรชัยอย่างนี้ครับว่าในการที่นารับหลักการวาระหนึ่งเนี่ยก็มีสสนะครับได้พูดกันมากนะครับในเรื่องของงบของกระทรวงกลาโหมนะครับได้ท้วงติง
ในงบของเรื่องการจัดซื้ออาวุธของเหล่าทัพต่างๆว่าเอ๊ะทำไมยังมีงบในการซื้ออาวุธต่างๆเนี่ยจำนวนมากมายนะครับแล้วอันนึงเนี่ยคุณอาวีฮะมันก็จะมีเรื่องใหม่นะครับที่เป็นงบใหม่ที่ตั้งในปี2566ก็คือการที่กองทัพอากาศเนี่ยจะซื้อเครื่องบินขับไล่นะครับเรียกว่าทันสมัยรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเรียกว่ารุ่น F-35A Stealth นะครับเป็นเครื่องบินที่ใช้เทคโนโลยีล่องหนเรดาร์ตรวจจับไม่ได้เนี่ยนะครับซึ่งราคาก็แพงมากนะครับลำหนึ่งเนี่ยนะครับ 77.9 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะครับประมาณ 2,700 ล้านบาทค่ะซึ่งต้องเรียนงี้ครับว่า 2,700 ล้านเนี่ยมีเฉพาะตัวเครื่องบินกับเครื่องยนต์นะครับยังไม่ได้รวมระบบอำนวยการลบระบบเครื่องบินนะครับแปลว่าระบบอำนวยการลบและพวกอาวุธต่างๆยังไม่รวมนะครับเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คิดว่ามีการท้วงติงกันว่าเอ๊ะมันจำเป็นไหมในขณะนี้ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศท่ามกลางความอดอยากหิวโหยของพี่น้องประชาชนน้ำมันก็แพงหมูก็แพงครับนะครับน้ำมันพืชก็แพงทุกอย่างแพงหมดเนี่ยมันเหมาะไหมในเวลานี้เนี่ยมันก็เป็นคำถามคุณยุทธพงศ์ครับผมขอประเด็นเรื่องงบกองทัพครับขออนุญาตประเด็นเรื่องงบกองทัพเล็กน้อยนะครับคือตอนนี้เนี่ยในกรรมาธิการวิสามันเองก็มีตัวแทนจากหลายๆฝ่ายการจะไปปรับลดงบโดยเฉพาะงบกองทัพแบบนี้กังวลเรื่องแรงต้านในกรรมาธิการด้วยกันเองไหมครับคือผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณอุชัยครับผมเป็นกรรมาธิการงบประมาณมาเนี่ยก็หลายสมัยนะครับถ้าถามบอกว่ามันก็เป็นการต่อสู้กันระหว่างกรรมาธิการในที่ของรัฐบาลกับในที่ของฝ่ายค้านนะครับถูกไหมครับแต่ผมก็คือยังไงฝ่ายค้านเนี่ยก็มีเสียงนะครับในกรรมาธิการเนี่ยน้อยกว่าฝ่ายรัฐบาลอยู่แล้วนะครับจริงไหมฮะอันนี้คือหลักโดยปกตินะครับแต่ผมมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างกรณีเรือดำน้ำเนี่ยนะครับซึ่งปีงบประมาณ2566เนี่ยลำที่2ลำที่3เนี่ยกองทัพเรือไม่ได้เสนอให้มีการตั้งงบประมาณในการซื้อเรือดำน้ำนะครับ2ลำเนี่ยไม่มีเลยนะครับไม่ได้ตั้งมาเลยนะครับก็แสดงให้เห็นได้ว่าส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากการฟังเสียงของกรรมาธิการในที่ของฝ่ายค้านฟังเสียงของประชาชนนะว่าเอ๊ะมันเหมาะสมไหมมันสมควรไหมนะครับที่จะมาซื้อเรือดำน้ำในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้และขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณดาวีจำได้เนี่ยเรือดำน้ำลำที่หนึ่งเนี่ยก็ยังอยู่ในพรบงบประมาณปี2566นะครับแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าเรือดำน้ำที่ซื้อมาเนี่ยมันไม่มีเครื่องยนต์ทราบไหมฮะใช่ไหมก็คงเป็นที่รับรู้กันแล้วว่าเรือดำน้ำเนี่ยไม่มีเครื่องยนต์แล้วทางผู้ผลิตในประเทศจีนเนี่ยก็พยายามที่จะเจรจากับทางกองทัพเรือไทยกับรัฐบาลไทยว่าจะเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่นะครับแทนที่ว่าจะใช้เครื่องยนต์ NGU-396 ของเยอรมันบอกว่าจะใช้เครื่องยนต์ใหม่ที่จีนผลิตเองนะอย่างเงี้ยทางกรรมาธิการก็ต้องตรวจสอบกันหน่อยละว่าเอ๊ะคุณจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงถูกไหมครับจะไปแก้สัญญาได้ยังไงนะครับแล้วไอ้ตอนไปซื้อเนี่ยคุณไม่รู้หรอว่าจีนก็มีเครื่องยนต์ไปซื้อกันได้ยังไงแล้วการจัดซื้อเรือดำน้ำมันก็เป็นการซื้อในระบบรัฐต่อรัฐ G2G ด้วยครับผมอันนี้ข้อมูลเหล่านี้เองเนี่ยในส่วนตัวของคุณยุทธพงศ์เองก็จะมีเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยใช่ไหมคะชวนคุยเรื่องนี้ด้วยดีกว่าค่ะในส่วนของฝ่ายค้านเองก็บอกว่าประมาณ 5-6 คนที่เล็งเอาไว้เน้นๆเลยไฮไลท์ค่ะคุณยุทธพงศ์ให้ขายของเลยว่าคุณยุทธพงศ์เนี่ยมีเป้าอะไรบ้างเนี่ยโจมตียังไงบ้างคะในส่วนของเวทีซักฟอกที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะคุณนายเนี่ยเอาเรื่องที่ว่าเจ๋งๆเลยนะค่ะแล้วเป็นเรื่องใหม่เลยที่ไม่เคยมีการอภิปรายมาก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องท่อส่งน้ำสายหลัก EEC นะครับที่มีการคัดเลือกบริษัทไปนะครับแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนท้วงติงในเรื่องของความไม่โปร่งใสในดำเนินการคัดเลือกนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องเรียนนี้ครับว่าขณะนี้ล่าสุดเรื่องนี้ยังไม่ได้เซ็นสัญญานะครับค่ะผมก็มีการร้องไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน EECล้อไปที่ท่านอาคมเติมพิทยาไปติดในฐานะประธานคณะกรรมการที่ราชพัสดุนะครับก็ปรากฏว่า
ทางกระทรวงการคลังก็ตั้งนายวิจักเนี่ยนะครับเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังขึ้นมาเป็นประธานในการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็รายงานกลับไปที่ท่านอาคมเมื่อวันที่30เดือนที่แล้ว30พฤษภาที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าท่านอาคมเนี่ยก็ได้ตีกลับเรื่องนะไม่ได้เอาตามเพราะว่าคณะกรรมการที่มีนายวิจักผู้ตรวจเนี่ยกลับไปฟอกข่าวให้นะครับบอกว่าการดำเนินการทุกอย่างเนี่ยถูกต้องโปร่งใสขั้นตอนคัดเลือกทุกอย่างถูกต้องโปร่งใสแต่ท่านอาคมเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยท่านอาคมเนี่ยได้มีข้อท้วงติงไปหลายข้อนะครับแล้วก็ได้ส่งหนังสือตีกลับไปเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะให้ไปทบทวนมาใหม่ไอ้เรื่องท่อสูบน้ำสายหลักใน EEC ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะต้องเป็นประเด็นใหญ่นะครับเพราะว่าเรียนคุณดาวีงี้ครับว่าเรื่องน้ำนะครับใน EEC ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยแล้วก็ท่าเรือนะครับบริเวณแหลมฉบังอีกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการดำเนินการนะครับมันจะต้องมีความโปร่งใสถูกไหมครับมันกลายเป็นว่าไปดำเนินการนะครับแล้วก็ทำลับๆล่อๆนะครับไปเอาบริษัทอะไรมาก็ไม่รู้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไม่เป็นที่ยอมรับนะครับทางท่านดร.สันติพร้อมพัฒน์เนี่ยนะครับที่เป็นรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยรับมอบหน้ามาจากท่านอาคมเนี่ยนะครับผมก็ว่าท่านตอบไม่เคลียร์นะในสภาผู้แทนราษฎรถ้าคุณดาวีฟังการตอบชี้แจงของดร.สันตินะครับค่ะเห็นไหมดร.สันติเนี่ยท่านยังสับสนอยู่เลยอะว่าใช้ ทำไมไม่ใช้ e-bidding นะครับท่านดร.สันติยังบอกว่าใช้ e-auction อยู่เลยนะครับผมก็งงเหมือนกันว่าตกลงเนี่ยมัน e-bidding หรือ e-auction มันเป็นยังไงกันแน่นะครับครับถ้าบริหารกันอย่างนี้รัฐมนตรีทางเนี่ยยังไม่รู้จัก e-bidding e-auction บ้านเมืองเศรษฐกิจมันก็พังพินาศชิบหายหมดเลยที่เห็นใช่ไหมเอาละเป็นไปได้ไงครับได้คุณยุทธพงศ์วันหลังชวนคุยต่อเวทีอภิปรายวันนี้เสียดายเวลาหมดคุณดาวินก็อยู่สภาฟังท่านตอบกระทู้ผมในสภาไหมครับไม่รู้จัก e-bidding e-auction เลยอ่ะเพราะมีหน้าเศรษฐกิจบ้านเมืองถึงพังพินาศหมดโอเคเอาละครับคุณยุทธพงศ์เดี๋ยวไปติดตามกันต่อในการอภิปรายวันนี้รบกวนคุณยุทธพงศ์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณค่ะครับด้วยความยินดีนะครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองเราลากันไปเลยนะครับผมกับคุณดาวีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ